ธรรมะสะกิดใจพินิจรักพิทักษ์ด้วยใจมาพบปะเจอกันอีกแล้วพุทธังธัมมังสังฆังนะพุทโธธัมโมสังโฆนิสัมมะกระนังสยโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยลงมือทำดีกว่าสุขกายสบายใจช่วงนี้ก็ชุ่มฉ่ำหน่อยนะบางที่บางแห่งก็ได้รับภัยพิบัติอย่างสาหัสสากันเหมือนกันเนาะสาหัสสากันหนักมากพอสมควรเกี่ยวกับอุทกภัยน้ำท่วมบางทีเราไม่คาดคิดนะสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแต่ก็ต้องทำใจไว้เถอะในหลายเรื่องทำใจไว้ก่อนไต่ตองไว้ก่อนมันมีตึกรามบ้านช่องบางคนก็อยู่ติดพื้นบ้านชั้นเดียวบางคนก็หลายชั้นพอได้อาศัยบ้างพอที่จะได้หลบภัยบ้างคนอยู่ชั้นเดียวนี่หนักเลยทางเมืองเหนือนั่นนะทางเมืองเชียงรายไม่ใช่เฉพาะบ้านเราหรอกถ้าตรงข้ามตรงนั้นตรงกันข้ามชาติอื่นเมืองอื่นก็เดือดร้อนเหมือนกันจะหนักเบาต่างกันคนที่มีที่พึ่งพาอาศัยอย่างมีตึกสูงหน่อยก็ก็ยังชั่วหน่อยอย่างที่หลวงพ่อว่านคนที่ชั้นเดียวก็โอ้ของใจนะแล้วมันเป็นขี้ตรงขี้เหรียญด้วยทีนี้อันนั้นแหละหลังจากอุทกภัยหรือน้ำท่วมนี่ผ่านไปนี่ก็ต้องมาโอ้ยมากุมขมับนะหลวงพ่อว่าทุกตอนนี้ก็ทุกอยู่แล้วแต่ทำไมเราต้องมาเจออันนี้ต้องพูดว่าเป็นกรรมเนาะเป็นกรรมคือการกระทำนะที่เราเกิดขึ้นมาไงมีธาตุมีขันธ์มีหัวจิตหัวใจก็เลยได้รับทุกข์ถ้าสิ่งที่ไม่มีจิตไม่มีวิญญาณอย่างขอนไม้ก้อนหินทั่วไปเดือดร้อนไม่รู้สึกรู้สาอะไรเลยอย่างเงี้ยพอไม่มีจิตไม่มีวิญญาณครองพวกเราเป็นสัตว์เกิดขึ้นมาในโลกอันนี้ในเมื่อมาเจอแล้วโอ้ยังไม่มาเด้อก็ลำบากแล้วยังไม่มาได้รับการเตือนภัยเท่านั้นแหละอันนี้ก็หนักแล้วอะไรสักนั้นหลวงพ่อถึงว่าโอ้ต้องมีสติต้องมีปัญญานะใครควรวางแผนเมื่อเราเกิดขึ้นมานี่มันต้องมีการวางแผนในชีวิตอย่างนี้เป็นต้นวางแผนเผื่อปัญหามันเกิดขึ้นตอนนี้ยังไม่เกิดเราจะตั้งรับยังไงเตรียมกายยังไม่พอนะเตรียมใจด้วยเตรียมสถานที่ด้วยอะไรด้วยลักษณะเมื่อกับกิจกรรมหรือภารกิจหน้าที่เขาบอกว่าผู้จัดการผู้ประกอบการเจ้าของขณะที่เป็นเจ้าของเจ้าของเนี่ยหมายถึงว่า
ถ้าพูดถึงตามง่ายๆเลยนะน้องพ่อว่าทำอะไรก็ช่างมันไม่สำเร็จลุล่วงเพราะเราคนเดียวนะต้องรวมโดยช่วยกันต้องช่วยกันคิดแล้วมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่มันยังไม่ดีขึ้นถ้าในส่วนที่ดีแล้วก็ประคองเอาไว้ที่มันดีอยู่แล้วนะแต่ดีมันดียังไม่มากนะเนี่ยความพร้อมมันยังไม่พร้อมคำว่าใคร่ควรทบทวนที่หลวงพ่อใช้คำว่านิสมะกำลังจะอยู่ใคร่ควรทบทวนก่อนแล้วทุกเรื่องค่อยลงมือทำวันนี้เตรียมการวันที่ผ่านมาแล้วก็เตรียมการเพื่อจะไปทำการทำงานบางคนก็มีงานประจำอยู่แล้วบางคนยังเล่ร่อนยังสัญจรอยู่เลยไร้ที่อยู่อาศัยได้ที่พักพิงไม่มีใครเลี้ยวแลจริงๆเนี่ยถ้าพูดถึงธรรมครับเราต้องดูแลตัวเองนะเนาะคนอื่นช่วยก็ช่วยได้ประมาณนี้นะคนก็คือคนอื่นช่วยไงเขาช่วยเรามาแต่หลายสิ่งหลายอย่างนั่นเนาะถ้าชีวิตเนี่ยถ้าเราคิดว่าเออถ้าในร้อยเปอร์เซ็นต์นี่นะถ้าในร้อยนี่ก็รอความช่วยเหลือสัก 5% 95เป็นหน้าที่ของเรานะแต่บางคนเนี่ยมีพละกำลังดีพละกำลังเวลาน้ำท่วมมาเนี่ยเราจะเห็นโอ้คนป่วยติดเตียงมั้งช่วยตัวเองไม่ได้โผล่มาเยอะเลยนั่นก็แสดงว่าเราผู้มีพละมีกำลังก็มานั่งทบทวนได้แล้วว่าที่ในโลกอันนี้เขาบอกอยู่ใต้ฟ้าบนพื้นแผ่นดินอันนี้สัตว์โลกย่อมจะผจญภัยประจันบานกับปัญหาสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่น้อยเลยถึงคราวภัยพิบัติขึ้นมาจะเป็นอัคคีภัยก็ดีบาตะภัยก็ดีหรืออุทกภัยปัจจุบันมันได้รับกันทั่วไหมก็ไม่ถึงขนาดนั้นแต่ข้อสำคัญที่สุดมันเป็นบางที่บางแห่งมันมากเกินขณะที่มันมากเกินน้ำเนี่ยมันมากเกินมันก็เป็นผลกับทบแน่นอนเป็นผลกระทบเอาไม่ต้องถึงท่วมหรอกถ้าสมมติตก3 วัน 3 วัน 3คืนอะไรสักนะไม่หยุดไม่หย่อนเลยแค่นี้ก็อยู่ประสักปัญหาในการดำรงชีวิตเหมือนกันเป็นอุปสรรคเป็นประเด็นขึ้นมาแน่นอนบางทีก็เป็นบัตรเจ็บไข้ได้ป่วยก็เลยไม่ได้ไปทำงานไม่ได้ไปไม่ได้บางทีก็เพื่อนร่วมงานเขาไม่สบายมันแพร่เชื้อทีนี้เขาถึงบางสิ่งบางอย่างถึงสกัดไว้ก่อนนะหยุดเถอะถ้ามาเนี่ยโอ้โหถ้าไม่แยกไม่จำแนกไม่แยกแยะเนี่ยยุ่งเลยไปทั้งหมดเลยทีนี้อุปสรรคปัญหาในการทำงานก็ไม่ราบรื่นแล้วถ้าพูดถึงว่าป่วยทุกคนเจ็บทุกคนพร้อมๆกันนะนะอันนี้ก็ควรระวังเป็นอย่างยิ่งควรระวังมากๆเลย
วันนี้ดีแล้วนะที่มีวันนี้เพราะตีความเข้าข้างตัวเองดีแล้วนะที่มีวันนี้วันนี้เป็นวันหยุดของคนหลายๆคนที่ทำการทำงานที่มีงานประจำนะเป็นวันหยุดอย่างยกตัวอย่างข้าราชการเป็นต้นแต่เราเห็นได้ชัดว่าเวลาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาที่ใดที่หนึ่งก็แสดงออกอ่านงานเป็นผู้มีสติไม่อับปัญญาก็ช่วยกันช่วยกันท่วมคราวนี้มันไม่ใช่ท่วมธรรมดานะไม่ใช่ขึ้นมาเฉยๆไม่ใช่ไหลมาโอ้โหไหลบ่ามาเอาขี้ตมขี้เลียนอะไรมาทั้งเยอะแยะไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยเขาบอกว่าเคาะเข็นเบนกรรมมันกระหน่ำบอกมันกระหน่ำแล้วเรารู้สึกรู้สาเลยไหมถ้าพูดถึงตามหลักหัวจิตหัวใจเนี่ยทั้งกายทั้งใจโอ้บอบช้ำเลยมันก็บอบช้ำเลยถ้าเราไม่ถ้าเราไม่มีปัญญามันน้อยก็ไม่ค่อยจะได้รับทุกข์แต่เราได้รับทุกข์แต่บ้านเราได้รับทุกข์แต่ในชุมชนในจังหวัดในอำเภอในตำบลของเราบางทีก็ไม่ใช่นะคนที่เจอภัยพิบัติที่หนักหนาสาหัสมาก่อนเราก็มีเหมือนกันแต่เขาผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วก็ถามว่าเออมันจะมาอีกหรือเปล่าถ้ามันมีรอบที่สองเนี่ยรอบที่สองก็ไม่บอบไม่ช้ำเท่าไหร่นะพูดถึงหัวจิตหัวใจถ้าเราทำความเข้าใจตามหลักความจริงนะมันก็ไม่บอบช้ำเท่าไหร่รู้แล้วล่ะมันบอบช้ำรู้แล้วล่ะมันโอ้โหชอกช้ำเหลือเกินแต่ที่ผ่านมาเนี่ยได้หลายเรื่องภัยพิบัติที่มันเกิดขึ้นในวิธีการกระทำของตัวเองก็ต้องเยอะแยะไปหมดอย่างที่เขาบอกว่าคนค้ำจะไปค้ำอะไรก็ช่างเขาบอกชอกช้ำและกำสวงเหลือเกินชอกช้ำและกำใจมีใครแนะนำเราบ้างก็มีคนแนะนำนั่นแหละเมื่อกับหลวงพ่อมาบอกว่าเออทุกข์ก็ไม่ทุกข์เฉพาะเราหรอกสุขก็ไม่ใช่สุขเฉพาะเราหลายๆคนก็ทุกข์ร่วมกันเขาบอกร่วมสุขร่วมทุกข์นะร่วมสุขร่วมทุกข์อันนี้เป็นคำที่พูดทั้งสุขทั้งทุกข์เอาร่วมทุกข์ด้วยกันเถอะถึงข่าวสุขคงจะมีบ้างหวังอะไรอย่างนั้นก็แสดงว่ายังใต้ตั้งใจนะยังมีหวังอยู่ยังมีหวังอยู่มันคงไม่ทุกข์ตลอดไปตลอดปีตลอดภพตลอดชาติเลยหรอกข่าวสบายมันคงมีอยู่นะใช่ไหมข่าวที่สบายคงมีอยู่ก็ที่ผ่านมาแล้วเคยสบายอยู่เพิ่งมารับทุกข์ไม่กี่วันนี่แหละอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องทำความเข้าใจตามหลักความจริงตามหลักความจริงสุขบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างถ้างั้นน่ะถ้ามีแต่ความสุขไม่ได้สัมผัสกับหัวจิตหัวใจของเราไม่ได้สัมผัสกับการกระทำไม่ได้สัมผัสด้วยวิถีชีวิตที่เราอยู่เนี่ยมันก็ไม่ใช่เราเคยสัมผัสอยู่บ้างเคยสัมผัสเวลาเราไปโน่นไปนี่เราก็เพลินไปสนุกไปนะเวลาเราไปเที่ยวหรือระบายทุกข์ก็บอกระบายทุกข์
ให้เขาระบายซะบ้างเถอะปล่อยให้เขาระบายซะบ้างมันอัดอั้นตันใจมานานแล้วนะบางเรื่องระบายก็โล่งนิดหน่อยโล่งนิดหน่อยแต่เราจะไปเติมเราอยู่ไม่เท่านั้นนะความทุกข์ความไม่เอาไหนอย่างยกตัวอย่างเวลาไปทำงานเพื่อนร่วมงานไม่ถูกใจเราเพื่อนร่วมงานไม่ค่อยให้ความร่วมมือโอ้อันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งนะบางทีก็ขับเคลื่อนไปลำบากนะเราไปอ่านชีวิตบุคคลใดบุคคลหนึ่งแล้วก็ไม่ใช่คนใดคนหนึ่งตั้งเยอะแยะไปหมดก็เจอกับสิ่งเหล่านี้มามากเราฝากผีบอกฝากไข้ไว้กับคนอื่นเราโมจะคอยแบมือขอเราจะคอยที่จะคนอื่นมาช่วยเราเบื้องต้นตัวเองต้องช่วยตัวเองก่อนต้องมีทุนมีทุนเขาบอกมีทุนมีน้ำอดน้ำทนมีขันติมีความอดทนอยู่ก่อนเขาก็เชิดชูกันนะถ้าอ่อนแอโอ้โหเจอแล้วก็อ่อนแอไปหมดเลยท้อแท้ถดถอยไปหมดเลยอันนี้แสดงว่าหัวจิตหัวใจเลยหลายๆสิ่งหลายอย่างวิธีคิดสติปัญญาของเรามันไม่เข้มพอมันต้องเติมเข้าไปมีอะไรบ้างที่เก็บมาเปรียบเทียบเลยเกลือรักษาความเค็มความเค็มของเกลือเขาก็อยู่ปกติเขาปกติของเขาแต่เวลามาแตะลิ้นเข้าไปมันสัมผัสอันนี้รสเค็มรสหวานก็เช่นกันรสชาติแห่งความทุกข์รสชาติแห่งความสุขก็เช่นกันมาสัมผัสตรงนี้เลยใครก็ช่างได้รับความสุขแล้วก็สบายอยู่นะเนาะเวลาเจอภัยพิบัติขึ้นมาอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเราไม่ได้ไปหรอกหลายๆคนอยู่บ้านก็ถือว่าสบายอยู่ไปทำงานปกติแต่คนที่เจอนะทีนี้คนที่เจอเขาถึงได้บอกว่าคนเจอเขาไปแล้วก็จะไปคนที่ยังไม่เจอจะไปซ้ำเติมกันจะไปซ้ำเติมเราต้องคิดอยู่เสมอว่าอันนี้จริงเหล่านี้ไม่มีใครปรารถนาไม่มีใครปรารถนาอยากพบอยากเจออยากพบอยากผ่านอะไรหรอกแต่ทำไมมันได้ก็ธรรมชาติมันอยู่อย่างนี้ไงไม่ใช่แผ่นดินอยู่นิ่งๆไม่ใช่แผ่นดินเนี่ยไม่มีต้นหญ้าไม่มีต้นไม้มีหลายสิ่งหลายอย่างภูเขาเป็นป่าเป็นดอยเป็นป่ารกชัดป่าทึบป่าเนี่ยป่าเหลือน้อยเหลือเกินอย่างนี้เป็นต้นตอนนี้แทบจะไม่เหลือต้นไม้เลยถ้าโลกก็คือแผ่นดินนี้ถ้าขาดสิ่งเหล่านี้เราดูความอุดมสมบูรณ์ของพื้นของแผ่นดินเนี่ยเราจะดูตรงไหนนะเราพอเข้าใจหรือยังบางที่บางแห่งมีต้นไม้ดินก็ดีอยู่แต่ดินขาดน้ำจริงเนี่ยยุ่งไหมนะถ้าดินขาดน้ำมันนะก็เรียกว่าแห้งแล้งไงแต่ถ้ามันมามากหลากมาอย่างอุทกภัยอย่างนี้ต้นเขาเรียกว่ามหาอุทกภัยหนักไหมก็หนักท่วมไหมท่วมไปหมดเลยรถยานพาหนะของใช้ของสอยเครื่องอุปโภคบริโภคอยู่ที่บ้านนะเสียหมดเลยเสียหมดเราต้องหาใหม่ใช่ไหม
ถ้าเราจะหวังแต่ว่าไปแบมือขออย่างเดียวของที่หายไปนะถ้าจะไปบอกว่าโอ้ที่ช่วยมาไม่คุ้มที่มันเสียไปเลยนี่แหละหลวงพ่อเรียกว่าภัยพิบัติเนี่ยเรากะเกณฑ์เอาไม่ได้กะเกณฑ์ไม่ได้แต่มันหลายๆชีวิตก็มีที่หลบที่ซ่อนนะถ้างั้นก็ถ้าบ้านชั้นเดียวนี่ลองดูดิลองบอกว่าถ้าบ้านชั้นเดียวคงตายกันไปเยอะแต่นี่มันมีที่หลบมันไม่ถึงชั้นสองมันมีชั้นที่สามแล้วก็อยู่ชั้นที่สามสูงขึ้นไปก็พ้นขึ้นไปแต่หัวจิตหัวใจที่มันรับทุกข์นะไปอยู่ชั้นสามมันก็ทุกข์นะอยู่ชั้นหนึ่งมันก็ทุกข์หัวจิตหัวใจมันคอยแต่จะแบกทุกข์นะระวางใจเป็นกลางได้ไหมนะเรารอดมาก็บุญแล้วอย่างนี้เป็นต้นคนที่ไม่รอดบางทีเดินดุ่มไปตกลงไปในท่อเฉยเลยคุณยายเดินไปจริงๆที่หลวงพ่อเห็นนะจะไปโอนเงินให้ลูกได้ซ้ำไปเดินไปตกลงไปในท่อเท่านั้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยเขาก็จับความมือไว้ได้อยู่นะจะไปสู้แรงน้ำไม่ได้ที่สุดคุณยายก็หลุดไปในท่อนั่นแหละไปโผล่ไกลไหมบอกว่า800เมตรเกือบกิโลก็มันตกไปในท่อที่น้ำไหลน้ำก็ชัดไปพาไปนั่นไปโผล่นั่นบันหลังเธอหาเจออะไรสักคนที่เป็นญาติเป็นพี่น้องทุกข์หนักไหมทุกข์หนักกว่าเราถ้าทำใจไม่เป็นก็ธรรมะทีนี้ธรรมะด้วยเหตุด้วยผลด้วยสติด้วยปัญญาก็มาใช้ตอนนี้นะเอามาใช้ตอนที่มันเขาบอกว่าสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบประกอบด้วยเหตุผลรู้เท่าทันด้วยปัญญาเราก็พอบรรเทาทุกข์ได้อยู่บ้างนะบรรเทาทุกข์ได้อยู่บ้างแต่ถ้าเราไม่เตรียมการไม่มีธรรมะที่พึ่งทางใจของเรานะมันน้อยหมดแต่ไปหาที่พึ่งทางกายหาแต่อาหารกินไปวันๆแต่ด้วยสติด้วยปัญญาเนี่ยไม่ได้สะสมไว้มันก็เลยเกิดปัญหามันเกิดมาจนกระทั่งมันเป็นบทเรียนราคาแพงแล้วนะบทเรียนครั้งแล้วครั้งเล่าหมายถึงว่าความผิดหวังก็ดีความสมหวังก็ดีแล้วก็ดีครั้งแล้วครั้งเล่าแต่เราไม่เข็ดหลับไงเราไม่เข็ดหลับก็สิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นมันจะมีขึ้นอยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะภัยน้ำท่วมภัยที่มันเกิดขึ้นโกรธคนนั้นเกลียดคนนี้โกรธคนนั้นเกลียดคนนี้ไม่พอใจคนโน้นไม่พอใจคนนี้เอาอะไรทีนี้มันก็เป็นทุกข์ความอิจฉาตาร้อนทำให้ตัวเองทุกข์เกลียดคนอื่นแล้วทุกข์เกลียดคนอื่นแล้วทุกข์นะคนที่เราเกลียดเขาไม่รู้สึกว่าเขาไม่รู้เลยซ้ำไปแต่เวลามันเจอมันนี่หมายถึงว่าเราจะทำยังไงก็ธรรมะทีนี้ธรรมะไม่ใช่สมบัติของใครธรรมะคนที่จะมาใช้ควรที่จะใช้เป็นอย่างยิ่งแต่มันมีพื้นฐานตั้งแต่เดิมทีนี้ไม่มีพื้นฐานตั้งแต่เดิมเกิดขึ้นมาบางคนเนาะอาจจะได้แต่ดั่งใจตัวเอง
เพราะพ่อแม่มีอยู่แล้วไม่ต้องว่าสมบัติทางโลกนะสมบัติทางโลกแต่สมบัติทางธรรมทีทางธรรมะด้วยสติด้วยปัญญาเราไม่ได้ฝึกฝนเราไม่ได้ฝึกหัดเราไม่ได้เตรียมการก็เลยไม่เข้าใจธรรมะไม่ได้ธรรมะไปใช้ท่านสอนเรื่องสติด้วยปัญญาอย่าไปประมาทนะให้มีปัญญานะเหมือนกับข้าวมีใครเอาข้าวเปลือกไปกินเลยทีเดียวมันก็ไม่ได้เอาข้าวเปลือกไปกินเลยทีเดียวต้องไปปอกต้องมีเครื่องจักรเครื่องยนต์นั่นแหละไปปอกเปลือกมันก่อนปอกเปลือกเสร็จแล้วกินได้เลยเหรอไม่ก็ไม่ใช่เอาข้าวเปลือกไปเข้าโรงสีมาเป็นข้าวสารจากข้าวสารก็มานั่นแหละมาแปลงดัดแปลงทำก็เรียกว่าแปลงออกมาหลายสิ่งหลายอย่างเป็นวัตถุดิบหลายเรื่องเลยผลิตผลจากข้าวก็จากสติปัญญาของพวกเราทั้งหลายนี่แหละที่เกิดเป็นมนุษย์เนี่ยปลูกข้าวกินเองปลูกผักกินเองเราก็พอรู้อยู่สิพอเข้าใจถ้าไม่ปลูกก็ต้องหาเงินมาซื้อแล้วก็มาซื้อเพิ่มเติมอะไรทีนี้สิ่งที่เราไม่มีทุกวันนี้ทำนากินข้าวทานข้าวแต่ทำนามาขายขาดทุนบ้างพอเรากำหนดเราไม่ได้เนาะขายข้าวได้เงินมาเอาเงินไปซื้อข้าวมากินอย่างเป็นต้นไปซื้อผักมากินไปซื้อหนุนซื้อนี่เครื่องอุปโภคบริโภคเยอะแยะไปหมดเลยเครื่องเล่นของเด็กที่ลูกหลานเกิดขึ้นมาเราก็เอาแล้วทีนี้หลายเรื่องโอ้ไม่มีแต่รายจ่ายฮะก็ใช่เลยแหละทีนี้ใช่เลยมีแต่รายจ่ายบางคนยังเดินหางานอยู่เลยยังรองานอยู่เลยแต่เรื่องกินเรื่องอุปโภคกินไปทุกวันนะกินทุกวันหิวก็กินทุกวี่ทุกวันงานไม่มีเงินก็ไม่มาคนที่ตกงานก็ยังกินข้าวอยู่ไงก็ยังกินอยู่คนที่ไม่ตกงานก็ยังกินอยู่ทานอยู่อะไรก็ช่างที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสิ่งที่มีชีวิตมีหัวจิตหัวใจเนี่ยมันก็เป็นอยู่ลักษณะอย่างนั้นแล้วหมดวัยเลยเนี่ยหมดวัยคือหมายถึงกับว่าเกษียณแล้วเนี่ยเลิกละกิจการมอบให้ลูกให้หลานมอบให้คนอื่นไปละมอบให้คนอื่นดำเนินการต่อก็ยังมีความสุขอยู่นะสุขระดับแต่บางทีนี้มันไม่ยอมที่จะมอบหมายหรอกแต่มันด้วยความจำเป็นอะไรไปจำนองไปขายฝากโอ้หลายเรื่องเลยทีนี้มีแต่สิ่งที่ลุมเล้าเข้ามาเต็มไปหมดภัยพิบัติตามมาอีกภัยธรรมชาติที่เราไม่คาดคิดเหมือนกับเมืองเหนือปัจจุบันเนี่ยตอนนี้ถ้าพูดถึงตามหลักกรมอุตุก็เตือนอยู่นะเตือนบางสำนักก็บอกว่าที่13-15บางสำนักก็บอกว่ายาวเลย13-17 13-19ฝนจะตกหนักทุกจังหวัดในภาคอีสานเลยนะแล้วก็ฟังไว้นะเนาะเราก็ฟังไว้
ม่ได้เสียหายอะไรนี่ไม่ได้เสียหายเลยถ้าเราไม่รับรู้รับทราบอะไรนี่ยุ่งนะมันกับคำว่าแจกจะแจกเงินอย่างนี้เป็นต้นมันไม่ใช่คนคนเดียวคนเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านหลายล้านอะไรอย่างนั้นแล้วเราก็จะมานั่งบ่นอยู่คนเดียวไม่ได้ไม่ได้แล้วคนอื่นก็ไม่ได้ด้วยป่านนี้ก็ยังไม่มีใครได้เป็นต้นเราจะมานั่งทุกข์อยู่คนเดียวก็ไม่ใช่นั่งลำบากอยู่คนเดียวก็ไม่ใช่จะมานอนลำบากที่ไหนมันเสียเวลาเราก็ถึงว่าบางคนนะยังเดินหางานอยู่เลยแล้วเงินจะมาจากไหนขณะที่เดินไปหิวไปค่าใช้จ่ายก็ต้องมีทำงานทุกวันนี้ก็มีต้องมีประกันด้วยใช่ไหมประกันต้องมีไงอะไรคำประกันเป็นทรัพย์สินเงินทองเลยลักษณะคำว่ามัดจำมัดจำไว้ก่อนมัดจำก็มันเป็นเฉกเช่นนี้ถ้าสมมติไม่มัดจำก็ไม่มั่นใจครับถ้ามัดจำก็ยังมั่นใจขึ้นมานิดหน่อยแต่บางทีขนาดมัดจำนะก็ยังไม่เป็นตามที่เราตกลงกันไว้โดยซ้ำไปอย่างนี้เป็นต้นเราก็ต้องมาทำความเข้าใจแล้วนะเก็บทุกช็อตวิธีคิดเก็บทุกเรื่องที่มันมีแล้วเก็บได้หลายอย่างเลยเก็บได้หลายอย่างคนเกิดขึ้นมาในล้มเหลวในชีวิตสำนึกบ้างไหมล่ะถ้าพูดถึงตามหลักวัยอายุสังขารเนี่ยความจริงตอนนี้น่าจะยืนด้วยลำแข้งของตัวเองได้แล้วนะยังยืมขาคนอื่นมายืนอยู่ยืมจมูกของคนอื่นอาศัยจมูกคนของคนอื่นท่านก็เปรียบเทียบเปรียบเปรยไว้ได้ดีเหมือนกันนะก็เป็นเครื่องเตือนสติไม่ใช่เฉพาะหลวงพ่อจะมานั่งเล่าเองนะก็บอกไปอย่างนั้นนะเตรียมตัวเตรียมการเตรียมใจพร้อมแล้วอย่างนี้พร้อมที่รองรับปัญหาถ้าปัญหาเกิดขึ้นพร้อมที่จะประกอบคุณงามความดีพร้อมที่จะก้าวไปข้างหน้าก้าวไปข้างหน้าก้าวไปอย่างมั่นคงด้วยที่ผ่านมาเนี่ยมันล้มเหลวในชีวิตหลายคนเหมือนกับหลวงพ่อโดนหลอกโดนความคิดของตัวเองหลอกโดนกิเลสโดนตัณหาโดนอุไรสิ่งได้อย่างถ่วงเวลาเสียเวลากับมันมามากแล้วเนี่ยเลยทำยังไงเนาะทีนี้พยายามรีบขึ้นเร่งขึ้นเรารู้ว่าเราเสียเวลานะทีนี้มาเจอสิ่งที่จะฝึกหัดขัดเกลาเรื่องนิสัยเรื่องขันธสันดานอะไรลักษณะก็ยังไม่เอาอีกอย่างเป็นต้นยังไปเอาความคิดของตัวเองนั่นเอามาจากนู่นถ้ามันความคิดของตัวเองมันดีนะเอามาใช้มาปรับใช้คิดได้อยู่แต่ยังไม่ได้ทำแล้วยังไม่ได้ใช้อย่างเงี้ยเราก็พออย่างนั้นนะแต่มันลุกลานคนอื่นนะยุ่งเลยเขาอยู่เป็นปกติแล้วที่เคยได้ยินไหมที่ว่ามาอาศัยเขาแล้วยังไม่พอทำสกปรกเลอะเทอะไปหมดเอานำความคิดของตัวเองมาเป็นเกณฑ์มาใช้ในองค์กรเนี่ยเป็นต้นลำบากไหมก็ลำบากเขาอยู่มาด้วยฐานของความคิดหรือหลายสิ่งอะไรเขามั่นคงแล้วตัวเองจะมาทำลายอันนี้ก็แย่เหมือนกันนะที่เขาบอกว่าเออเลื่อยขาเขาเอี้ยกันสมบัติผัดกันชมหนึ่งเป็นต้นก็คุยมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพูดมาแต่ไหนแต่ไรแต่มันใช่อย่างที่เราคิดไหมนะเขาที่บอกว่าปากว่าตาขยิบ
มีถือมือถือสากปากถือศีลพูดอย่างทำอย่างยุ่งเลยยุ่งเลยเดือดร้อนเดือดร้อนเลยอย่างนี้และที่นี่เกือบทุกอย่างเราต้องมาทบทวนว่าภารกิจของแต่ละคนไม่เหมือนกันอย่างน้องพ่ออย่างนี้เก็บมาเล่าให้ฟังแต่ส่วนมากน้องพ่อชอบที่จะเล่าให้ฟังคือเรื่องงานเผาศพงานศพนะมีทุกวี่ทุกวันนั่นแหละแต่เป็นคนเรื่องง่ายๆเป็นคนรู้จักกับเราไม่คุ้นเคยไหมรักใคร่ชอบพอกันไหมเคยเคารพเคยบูชาเคยนับถือกันไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นเราต้องคิดตรงนั้นอย่างเมื่อวานพ่อไปเยี่ยมที่บ้านนาโนเขียนก็ไปกันหลายคนนะรวมนัดหมายกันก็ถือว่าหลายคนอย่างนี้เป็นต้นแต่มันมากมากมากเลยไม่ก็ไม่ใช่คนที่ใส่ใจเนี่ยคนที่ทำตามเราเนี่ยบางคนก็ได้ยินก็เฉยเฉยถ้าในกลุ่มของธรรมะกลุ่มที่เป็นผู้มีเหตุผลเพียงพอแล้วเนี่ยมันก็ลงตัวอยู่นะก็พระเนนก็ไปรวมกันเนี่ยเป็นต้นไปหมดไม่หมดเหมือนกับโยมบางคนนะบอกว่าหลวงพ่อมาบิณฑบาตเยอะกว่าหลวงพ่อโอ้ยังไม่หมดเลยถ้ามาหมดบัตรได้มากกว่านี้หลวงพ่อว่าถ้ามาหมดบัตรได้มากกว่านี้อันนี้ก็เช่นกันเนาะหลวงพ่อบอกฝากองค์กรมันก็เขาประกอบการบางอย่างเขาใช้แรงคนจำนวนมากแต่เครื่องจักรเครื่องยนต์เข้ามาเมื่อไหร่ก็นั่นแหละลดจำนวนคนลงลดจำนวนคนลงแน่นอนทุกวันในทันสมัยต่อไปอย่างยกตัวอย่างงานก่อสร้างผสมปูนอย่างเงี้ยด้วยแรงงานของคนเนี่ยมันจะน้อยไปไหมมันจะน้อยไปเพราะว่าหลายสิ่งหลายอย่างมันเครื่องจักรเครื่องยนต์มันทันสมัยไงแต่ก็ต้องลงทุนนะต้องลงทุนนะต้องมีทุนนะอย่างเงี้ยเราไปรอผลกำไรบางทีเรากินไปด้วยใช้ไปด้วยกินไปด้วยใช้ไปด้วยกินไปทุกวันคิดถึงกำไรทีนี้มันไม่มีแล้วกินหมดแล้วไงกินหมดแม้กระทั่งทุนวันก่อนหลวงพ่อเห็นนะผู้รับเหมาทิ้งงานเยอะมากนะเยอะมากเลยมันเกิดเดือดร้อนไปทั้งบางเยอะมากเลยเขาวันก่อนน้องปอเห็นเขาสำรวจนะไม่ใช่สำรวจเกิดการฟ้องร้องกันมุ่นวิวุ่นวายกันพูดละเมาทิ้งงานนะไปแล้วเอาว่ามันคงไม่ได้กำไรไม่ได้อยู่แล้วไงมันขาดทุนนี่แหละขาดทุนสะสมทีนี้หนักเข้าหนักเข้ามากเข้าโอ้ยหนักน้องพ่อว่าอ่านหมากอ่านเกมอ่านการอ่านงานอ่านแผนชีวิตผิดพลาดหรือเปล่าวางแผนชีวิตผิดพลาดไหมถ้าอย่างนั้นมันก็ผิดพลาดแล้วแหละใช่ไหมผิดพลาดแล้วเขาไปบอกว่าของราคาแพงมันแพงเฉพาะเราซื้อไหมนะคนจนไม่มีถ้าไปซื้อน้ำมันก็ราคาเดียวกันนี่แหละใช่ไหมนะจะไปซื้อข้าวราคาเดียวกันนี่แหละในปริมาณพอๆกันนี่แหละใช่ไหมอย่างเงี้ยแต่มันจะเป็นผู้วิเศษได้ยังไงถ้าพูดถึงตามหลักเป็นคนที่ได้รับการยกย่องติชมก็ฟังทั้งติทั้งชมติเพื่อก่อเราก็ต้องรับฟังใช่ไหมเป็นเด็กเป็นเล็กกับฟังเสียงผู้ใหญ่บ้างแต่ที่นี่คนทุกวันในทีนี้เขาถึงว่าบางที่เขาบอกว่าเขาผลิตมาเขาไม่ให้เยาวชนใช้นะแล้วประชากรในบ้านในเมืองเขาไม่ได้ใช้ส่งไป
หลวงพ่อสู้เสียงก็ไม่ได้ก็เลยหยุดหยุดไปก็ดูเวลาไปด้วยเลยไปด้วยดูเวลาคำว่าเวลาคือหมายถึงว่ามันย้อนกลับไม่ได้นะมันไปมันไปไปเรื่อยๆไปเป็นปกติไม่เร็วไม่ช้าแต่ทำไมเนาะมันทำให้เราการเวลาเนี่ยนานเข้านานเข้ารวมเข้ารวบรวมมาเสร็จเรียบร้อยแล้วโอ้ยมันผ่านไปแล้วอย่างปีนี้เห็นไหมก็เดือนที่9ของปีแล้วนี่9กันยายนเดือนที่9ของปี2567แล้วอย่างนี้แล้วมันย้อนกลับได้ไหมนะย้อนกลับมาใช้ชื่อเดิมอยู่ในปีต่อไปแต่อายุของเราเนี่ยอายุสัตว์โลกที่มีจิตมีวิญญาณครองอยู่เนี่ยมันจะย้อนกลับได้ไม่ได้ไม่ได้เลยวันเวลาสะท้อนอะไรกับเราวันและเวลาบอกอะไรกับเราวันเวลาเนี่ยหวนกลับมาไม่ได้อีกแล้วมันจะไปข้างหน้าไปข้างหน้าป้อนไปเรื่อยๆแต่เราต่างหากเรา ที่เกิดขึ้นมาอยู่บนพื้นแผ่นดินอันนี้มันเกินเพียงชีวิตสรรพสัตว์ถ้ามีเกิดไม่มีตายแล้วก็ยุ่งเลยยุ่งไม่รู้จะไปอยู่ที่ไหนกันก็เลยธรรมชาติก็เลยโอ้เกิดขึ้นมาก็ต้องตายมีตัวตายตัวแทนก็อยู่ลักษณะนี้นี่คือหลักความจริงความจริงที่แท้จริงไม่มีข้อตัวแย้งต่อรองไม่ได้เอาเงินไปแลกก็ไม่ได้ไปแลกให้เป็นเด็กนะไปแลกให้เป็นเด็กไปแลกให้อายุน้อยลงนะไปซื้อให้อายุน้อยลงก็คงไม่ใช่นะไม่ได้อันนี้ก็เช่นกันวันนี้หลวงพ่อลาไปก่อนเนาะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่โน้นสาธุสาธุสาธุไอ้บ้าที่พึ่งของเราที่แท้จริงพุทโธธัมโมสังโฆนะนิสัมมะกัลลังเสโยใครควรทบทวนก่อนแล้วค่อยทำดีกว่าสุขกายสบายใจเนาะสำหรับทุกท่านทุกคนวันนี้หลวงพ่อไปไหนมาบ้างตอนเช้าก็จิตมันเดิมนั่นแหละหลวงพ่อก็จะไล่สุดธรรมะสะกิดใจบางทีก็เผื่อไว้เหมือนกันนะหลวงพ่อเผื่อไว้พอไปออกนู่นออกที่เครื่องที่ยุอย่างนี้เป็นต้นหลวงพ่อทำงานอีก 2-3 คืนด้วยกันคือมันอยู่นะต้องเข้าใจแล้วก็บางทีก็บางวันถ้าหลวงพ่อมีกิจธุระอยู่ใกล้ฐานนี่หลวงพ่อก็ไปเองหลวงพ่อไปเองก็มีเมื่อเช้าหลวงพ่อบิณฑบาตเสร็จหลวงพ่อไปฉันเช้าอยู่ที่บ้านนานกเขียนถ้าพูดถึงอดีตก็มีคนมีชื่อเสียงอย่างยกตัวอย่างศักดิ์สยามเพชรชมพูอยู่ที่บ้านนกเขียนตำบลน้องโนนะอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนี่นะหลวงพ่อคุ้นเคยชาวบ้านเพราะหลวงพ่อเคยไปพักที่นั่นเมื่อก่อนนี่นะหลวงพ่อเคยไปพักแล้วก็อีกอย่างก็แน่นอนที่สุดก็อย่างที่หลวงพ่อบอกว่าความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่งมันบางเรื่องมันไม่ได้เกี่ยวญาติสายโลหิตนะแต่คิดว่าเออในโลกอันนี้เกิดขึ้นมาพบมาเจอกันด้วยความหนึ่งเป็นญาติธรรมอาจจะเป็นบางคนก็เคยบวชอยู่ด้วยเคยมาปฏิบัติอยู่ด้วยอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็หลายคนชีวิตร่วงไปหล่นไป
ล่วงไปหล่นไปถ้าล่วงไปหล่นไปคนที่คุ้นเคยหลวงพ่อก็ไปร่วมไปร่วมงานงานชาปนกิจคืองานเผานั่นเองที่สุดเป็นลักษณะสุดท้ายปลายมือของชีวิตแต่ละคนก็เป็นลักษณะอย่างคนอยู่คนอยู่ก็ฝังคนตายคนอยู่ก็ฝังก็เผาคนตายอย่างนี้แล้วก็จะมาคิดถึงนู่นเนาะอุทกภัยทางเมืองเหนือหลวงพ่อทั้งเล่าให้ฟังบ่อยว่าทางโน้นหลวงพ่อเคยไปเมื่อหลายปีแล้วแล้วมีห่างไปช่วงโควิดปกติหลวงพ่อก็ไปอยู่แล้วไงหลวงพ่อไปเชียงรายไปแม่สายแม่สายตอนที่ไปเที่ยวเขาเรียกว่าเที่ยววิเวกนะตอนที่เราไปปฏิบัติธรรมแสวงหาไปค้นหาไปค้นหาเขาว่าไปลำบากลำบนเหมือนกันนะกว่าจะมายืนในจุดนี้ได้หลายๆเรื่องสู้มาพอสมควรสู้ด้วยกิเลสสู้ด้วยตัณหาสู้หลายๆอย่างนะสู้ด้วยความเขาบอกว่าด้วยความอยากจะเข้าใจว่าหัวจิตหัวใจเนี่ยคือความอดทนไปสร้างความอดทนอดทนขนาดไหนก็แน่นอนที่สุดก็เขาบอกตากแดดตากหมอกตากแดดตากหมอกเกือบทุกอย่างบางทีโอ้โหไปอยู่ชะง่อนผานะเวลาฝนตกลงมาเนี่ยโดนแล้วเราโดนนะก็ตัวรอดมาได้เอาตัวรอดมาได้บางทีเคยหลวงพ่อเคยไปเจอนะเจอชะง่อนผานั่นนะแล้วก็เราเข้าใจว่าธรรมดาก็อาศัยได้อยู่แล้วใช่ไหมแต่เวลาฝนตกมาไหลเราต้องยืนให้น้ำผ่านนะเราต้องยืนให้น้ำผ่านเก็บของขึ้นที่สูงในลักษณะอย่างเงี้ยแล้วก็มีประสบการณ์มีประสบการณ์เราต้องบอกประสบการณ์หลายๆเรื่องถ้าคนไม่เคยเนี่ยบางทีเล่าไปแล้วเนี่ยมันก็ว่าคนไม่เคยทำงานอย่างหลวงพ่อยังไม่ถนัดเรื่องได้หลายเรื่องเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างก็ไปหาเลยเนาะก็ไปสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองไงสร้างความอดทนให้แก่ตัวเองที่สุดของมันก็ลำบากไงดิลำบากจนกระทั่งว่าอู้เหมือนกับชาวไร่ชาวบ้านชาวนาชาวไร่ชาวนาพวกที่ทำไร่เนาะน่าคิดมากนะน่าคิดมากขึ้นคำว่าน่าคิดคือหมายถึงเมื่อก่อนเครื่องจักรเครื่องยนต์เนี่ยเครื่องจักรเครื่องยนต์ไม่ค่อยมีไม่มันไม่ทันสมัยเหมือนกับทุกวันนี้ก็ใช้จอบใช้เสียมใช้นุ่นใช้นี่แต่มีอุปกรณ์ช่วงหลังมันพัฒนาขึ้นมามากพัฒนาขึ้นมาจนกระทั่งที่สุดของมันทุกวันไม่ค่อยได้ใช้แรงไม่ค่อยได้ใช้แรงแม้แต่เวลานั้นนะเวลาเราตัดอ้อยก็ใช้เครื่องจักรเครื่องยนต์ที่สุดก็มันทำไร่ทำนาก็เครื่องจักรแม้แต่หยอดข้าวมันทุกวันเลยเนาะมันก็ช่างทันสมัยเหลือเกินหยอดข้าวดำนาอะไรบ้างอย่างนี้ทำนู่นทำนี่ก็เลยเป็นลักษณะที่ว่าต้องใช้เงินเยอะต้องมีทุนลงทุนไปแล้วก็หวังผลอะไรหวังผลถ้าเผื่อมันเกิดอะไรขึ้นมาเกิดภัยพิบัติขึ้นมาเนี่ยที่หวังผลมันโอ้ยหมดเลยสิหมดหวังเลยใช่ไหมหมดหวังจริงๆอ่ะนะหลายคน
แม้แต่ของอยู่ที่บ้านก็ยังเกิดอุทกภัยเริ่มต้นเกิดอุทกภัยแล้วทีนี้ของที่อยู่ที่บ้านนะหมดเลยทีนี้หมดเลยอย่างเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างเริ่มต้นราคาก็ไม่ใช่น้อยนะราคาไม่ใช่น้อยเลยที่สุดเกือบทุกอย่างเกือบทุกอย่างเขาบอกสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นเลยหมดเลยต้องหาใหม่หาใหม่แล้วมันใช่เรื่องง่ายไหมล่ะไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะโอ้การดำรงชีวิตอุปสรรคปัญหาช่างเยอะเหลือเกินเนาะเยอะเหลือเกินหลวงพ่อเห็นอย่างรถใหม่ๆรถใหม่ๆนะไฟไหม้อย่างนี้ ไฟไหม้ อยู่ที่ขอนแก่นเลยนะบ่อยเลยหลวงพ่อเห็นบ่อยแล้วราคาเท่าไหร่ไม่ใช่หลักพันนะไม่ใช่หลักพันเลยแล้วทีนี้ไหม้ไปเลยโหทีนี้มันก็ตั้งหลักใหม่เลยนะบางเรื่องตั้งหลักใหม่ตั้งหลักใหม่ก็ต้องลงทุนเนี่ยอย่างที่หลวงพ่อก็ต้องลงทุนทำอะไรก็ช่างก็ต้องมีทุนต้องมีทุนอย่างยกตัวอย่างใช้อยู่ประจำเราใช้อยู่ประจำประจำนะเกิดภัยพิบัติเกิดขึ้นมาเนี่ยโอ้โหรายรับไม่ต้องพูดถึงนะหมดเลยทีนี้อุปกรณ์เครื่องเครื่องก็ดีเลยก็ดีอุปกรณ์ในการประกอบสัมมาอาชีพก็มาหมดไปด้วยทีนี้ยุ่งเลยยุ่งเยิ้งไปหมดเลยอย่างเงี้ยย่ำแย่เลยย่ำแย่เลยอุปกรณ์ในการทำมาหากินในประการประกอบสัมมาอาชีพบางคนก็โอ้เนาะถ้าพูดถึงตามหลักเกิดขึ้นมาพิการพิการหูพิการตาบางทีก็พิการแข้งพิการขาอะไรสนะอย่างนี้แต่ถ้าคนที่เคยมีมาสมบูรณ์แบบทั้งหมดนี่นะสมบูรณ์แบบคือหมายถึงว่าถ้าเกิดอุบัติภัยครับว่าอุบัติเหตุแข้งขาไม่ปกติสมองไม่ปกติอย่างนี้มันก็ไม่เข้าที่นะมันไม่เข้าที่เลยก็ไปบอกโอ้ทำไมเนาะเราเกิดขึ้นมาทำไมมีกรรมอย่างนี้มีกรรมไม่รู้เราทำกรรมอะไรไว้บางทีก็โอ้เนาะถ้าพูดถึงตามหลักนี่แหละคนหรือสัตว์โลกที่เกิดขึ้นมาอย่างเข้าไปช่วยกันไปช่วยพอเข้าใจนะช่วยกันหลายหลายคนบางทีก็มีชื่อเสียงเป็นอยู่ในสังคมนี่เลยเป็นนักแสดงบ้างอะไรบ้างเยอะแยะเป็นคนที่มีชื่อเสียงที่กระแสนะอาจจะเป็นโซเชียลบ้างอะไรบ้างก็ที่สุดของมันนะได้ไปช่วยกันได้ไปช่วยกันพูดถึงว่าช่วยน้ำท่วมนะช่วยน้ำท่วมปกติเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแล้วปกติที่ต้องช่วยกันนะก็ใช่เลยแต่อีกอย่างสิกำลังประสบภัยอยู่ภัยพิบัติหลายอย่างคนที่ไปจ้องไปขโมยของเยอะแยะเลยอ้าวอย่างนี้เป็นต้นไปจ้องไปขโมยของปีนป่ายไปที่น้ำไหลหลากโอ้หลวงพ่อถึงว่ามีที่คิดเป็นวัยรุ่นด้วยนะเป็นวัยรุ่นด้วยจริงๆมันก็มีทุกคนทุกแห่งนั่นแหละ
ีทุกหนทุกแห่งเป็นอย่างนี้เราเคยเห็นมาอย่างยกตัวอย่างบันก่อนเราก็เห็นในเรื่องขโมยของนะเรื่องขโมยของขโมยอะไรถ้วยยางพารานที่เป็นถ้วยเขาลงทุนซื้ออะไร GPS เขาจับได้เลยนะเขาจับได้เลยแม้แต่เผาตามไร่อ้อยก็เหมือนกันไร่อ้อยอะไรที่เผากันเผาแล้วที่นี่เราที่เห็นได้ชัดคือหมายถึงว่าสัตว์โลกตายไปไม่รู้เท่าไหร่ตายไปมากต่อมากเลยที่ตายไปนั้นนะมากต่อมากแล้วที่นี่บางทีก็หนีตายมาที่นี่พวกเราก็ไล่ตะคุบอะไรที่นี่ไงเบื้องต้นพวกเราก็ไล่ตะคุบหลวงพ่อตรงนี้นะเดือดเนื้อเอ็นกระดูกนี่นะเขามากินเขามากินที่สุดก็มันเกือบไร้ครั้งไร้คราหลายครั้งหลายคราเห็นแล้วทีนี้เรารู้แล้วจะหนีตายเขาเรียกว่าหนีเสือป่าจระเข้หนีเสือป่าจระเข้หนีจระเข้ไปป่าเสือหรือเปล่าด้วยความด้วยที่จิตเมตตาจิตเมตตาเราไปช่วยแต่สัตว์มนุษย์นุษย์ก็ไม่ใช่นะสัตว์ที่เป็นผู้เป็นคนก็ไม่ใช่เอาดูเขาช่วยน้องหมาก็ดีน้องแมวก็ดีอะไรก็ดีที่ติดอยู่ที่ติดอยู่ในบ้านหิวเลยทีนี้ที่สุดของมันง่ายๆเลยเขาก็อาศัยพวกเราทีนี้อาศัยพวกเราเราอย่าไปซ้ำเติมเขาเลยนะเราช่วยเขาเถอะช่วยเขามันก็ช่วยคนเจ็บไข้ได้ป่วยนอนติดเตียงแล้วก็โอ้ยหลายๆอย่างที่เราเห็นนะเราเห็นว่ามันเป็นพิษเป็นภัยแล้วมีใครปรารถนาบ้างไม่มีใครปรารถนาซึ่งเป็นอัคคีภัยก็ดีอยู่ทุกขภัยก็ดีไม่มีใครปรารถนาหรอกไม่อยากจะพบจะเจอไม่ใช่แค่นั้นนะเรื่องได้หลายเรื่องก็เช่นกันก็ไม่อยากจะพบจะเจอหรอกไม่อยากจะได้ไม่อยากจะรับไม่รู้จักไม่อยากจะเห็นเลยซ้ำไปแต่ทำไมเป็นอย่างนี้สัตว์โลกเกิดขึ้นมาก็เหมือนที่หลวงพ่อเกิดตอนต้นๆมาว่าตอนที่ไปก็สบายนะเมื่อก่อนหลวงพ่อถ้าตาที่แม่สายหลวงพ่อเคยพักเป็นแรมเดือนนะต้องเข้าใจเป็นแรมเดือนเมื่อย้อนกลับไปหลายปีแล้วย้อนกลับไปหลายปีแล้วที่เชียงรายก็เช่นกันแถบอำเภอเชียงแสนแม่จันในเรื่องนั้นหลวงพ่อก็ไปบ่อยมันมีห่างก็อยู่ประมาณช่วงนี้พอดีเลยช่วงนี้พอดีเลยคือหมายถึงว่าช่วงโควิดเกือบทุกอย่างทีนี้ถ้าเรามีทุนทรัพย์นะมีความพร้อมนะมันก็จะกันได้ระดับหนึ่งกันได้ระดับถ้าเราไม่มีทุนทีนี้ทุนน้อยไม่ค่อยมีทุนอันนี้ลำบากเลยไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วพอถึงว่าต้องระวังเถอะทำความเข้าใจเถอะอะไรต่างเตรียมการแล้วไม่ใช่เฉพาะเตรียมการเฉพาะกายนะหัวจิตหัวใจเช่นกันไปเจอคนไม่ดีไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีจิตเมตตาเราก็พลอยโดนไปด้วยเหมือนกันนะค่อยใจเคยได้ยินไหมที่ว่าเจอลูก
จอลูกหลงแล้วเจอลูกหลงแล้วแล้วก็ทั้งว่าเออด้วยความเชื่อมั่นด้วยการกระทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่างไม่มีเลยด้วยความเชื่อมั่นด้วยฐานอันมั่นคงฐานของจิตของใจบางทีเรามีที่พึ่งมีเขาเรียกว่ามีที่พึ่งพึ่งอะไรบ้างที่พึ่งทางใจไงที่พึ่งทางกายมีอะไรบ้างก็ต้องทำความเข้าใจที่พึ่งทางกายทางกายเราเราต้องอยู่เราต้องสุขเราต้องสุขหัวนอนมีที่อยู่ที่อาศัยรวมแล้วก็ปัจจัยสี่นั่นแหละพูดถึงนะปัจจัยสี่เครื่องนุ่งห่มอะไรหลายอย่างถ้าขาดปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งก็ยุ่งเลยทีย่งแย่เลยแย่แล้วทีนี้ปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเนี่ยบางทีหลายๆอย่างมาเพิ่มขึ้นมาอย่างเวลาจะทำอะไรช่างที่หลวงพ่อบอกต้องลงทุนไงต้องมีเครื่องจักรต้องมีเครื่องจักรเครื่องยนต์กลไกอะไรกันอย่างเงี้ยชีวิตเนาะแล้วทีนี้ถ้าเกิดภัยพิบัติขึ้นมาอย่างที่ปัจจุบันภัยพิบัติอุทกภัยก็มาหน้าเนี่ยหน้าพ้นนี่แหละใช่ไหมไหลจากที่สูงลงมาลงจากที่สูงเราอยู่ที่ต่ำเนี่ยเราจะไปอยู่ที่สูงเลยเนี่ยบางทีก็มันไม่ได้อยู่บนดอยเนี่ยเครื่องอุปโภคบริโภคมันไม่พอไม่มีน้ำมันยุ่งเลยใช่ไหมมันก็ได้อยู่ไม่ได้นะทีนี้บางสิ่งบางอย่างถ้าคิดว่าด้วยน้ำมือของคนเรานี่นะด้วยน้ำมือของคนเราเนี่ยอันนี้พอเข้าใจนะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นภัยพิบัติบางทีก็มันเรื่องที่จะทำลายตัวเองนะทำลายตัวเองอย่างเมื่อวานเนี่ยมันผ่านไปเป็นอดีตแต่มันเป็นบันภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วที่ผ่านไปเนี่ยมันเจ็บไหมมันเจ็บไหมหลายๆคนก็เจ็บเพราะมันอุปกรณ์ที่อยู่ที่นอนแม้แต่บ้านเทนาสนะก็ไปเลยเขาถึงใช้คำว่ามหาอุทกภัยมหาแปลว่าใหญ่หลวงเลยนะต้องเข้าใจมหาอุทกภัยโดนเข้าไปแล้วคนไม่โดนที่มีพละมีกำลังจะไปช่วยกันถึงน่าชื่นชมเลยนะน่าชื่นชมมากๆเลยนะต้องพ่อว่าเสียสละมูลนิธิก็ดีแล้วก็ดีที่ผ่านมานะไม่ใช่แค่นี้นะก็ช่วยกันมาตลอดช่วยกันมาบางทีเรื่องบางเรื่องภัยพิบัติเราไม่ได้คาดคิดไงเราไม่ได้คาดคิดไม่อย่างหลายๆคนให้สัมภาษณ์บอกว่าไม่เคยเจอในรอบกี่ปีล่ะในรอบกี่ปีหลายปีเลยนะอย่างนี้เป็นต้นเจอคราวนี้หนักเลยอย่างนี้เป็นต้นถ้ายิ่งจะใช้ชีวิตในที่พวกเราทั่วๆไปดิ้นรนไปเขาบอกว่าไปขายแรงงานที่เมืองนอกต่างประเทศก็ไปเจอภัยพิบัติเพราะแบบภัยสงครามอันนั้นก็เดือดร้อนใช่ไหมล่ะอย่างนี้เป็นต้นลองว่าถึงว่าเออต้องนั่นนะเราขนาดเราอยู่บ้านนะแล้วเวลาไปขายแรงงานป้ายแล้วทีนี้ก็ไปเจอภัยพิบัติช่างมาหลายด้านเหลือเกิน
ข้ามาหลายมุมเหลือเกินอันนี้ที่สุดของมันนะมันจะสรุปลงตรงไหนก็มันก็ภัยพิบัติอย่างชีวิตของเรานี่นะภัยพิบัติที่มันถ้าเอาหนีเอาตัวรอดได้มันก็ดีไปรอดไปรอดไปแต่เราจะไม่รอดด้วยความแก่ด้วยความเจ็บที่สุดของมันด้วยความตายนะต้องจอดรอดมาคราวนี้ก็ต้องจอดก็ต้องจอดเราจอดถึงไหนแล้วล่ะเราจอดถูกที่ถูกทางไหมล่ะถ้าจอดไม่ถูกที่ถูกทางก็ยุ่งเหมือนกันนะยุ่งเหมือนกันเลยเป็นเรื่องหนักเกิดทั้งโอ้ยภายในชีวิตภายนอกก็ดีภายในก็ดีแล้วก็ดีนี่แหละที่หลวงพ่อมันไปประชนจนภัยที่อยากรู้นักว่าภัยพิบัติที่เกิดขึ้นมาเราเตรียมพร้อมไงอย่างการกระทำที่ช่วยกันอยู่หนึ่งเตรียมพร้อมมันก็เตรียมพร้อมไงเตรียมพร้อมแต่มันไม่เป็นอย่างที่เราคิดทั้งหมดนะต้องเข้าใจนะกู้ภัยไปเนาะโอ้น้ำมันจะรู้เรื่องที่ไหนน้ำไหลหลากมาเนี่ยเรือคว่ำบ้างเรือจมบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเอาเถอะเอาเถอะสู้มันสู้ภัยธรรมชาติแล้วสู้อีกอย่างทีนี้สู้ด้วยกิเลสสู้ด้วยตัณหาทีนี้กิเลสตัณหามาแล้วมันเล่นงานเราแล้วมันเล่นงานมันตั้งแต่เราอ่อนตั้งแต่เราออกแล้วนะต้องเข้าใจนะภัยอันนี้มันอยู่ใกล้ตัวจริงๆภัยพิบัติความโกรธก็ดีความเกลียดก็ดีความโลภก็ดีความหลงก็ดีมันตรงกันข้ามกันทีนี้เล่นงานแล้วทีนี้เล่นงานแล้วก็อย่างที่คนที่เจอภัยพิบัติเจอมิจฉาชีพเข้าไปอีกเจอขโมยขจรเข้าไปอีกก็ภัยพิบัติใช่ไหมภัยพิบัติเลยนะหลวงพ่อถึงว่าเออทำไมน้ำใจมันหายไปไหนหมดช่างแรงเหลือเกินแล้วช่างห่างจากคุณงามความดีเหลือเกินช่างไร้ศีลห่างธรรมเหลือเกินช่างไร้ธรรมห่างศีลเหลือเกินซ้ำเติมกันซ้ำเติมกันจิตทีนี้จิตของความเป็นมนุษย์ของคนจิตเนี่ยมันร้ายนักนะถ้าตั้งป้อมไม่ดีมันก็ดีไปถ้าตั้งป้อมมันไม่ดีโอ้โหเดือดร้อนอย่างเงี้ยแต่เราก็ต้องสู้กันไปนะต้องแก้ไขต้องปรับปรุงนะต้องแก้ไขต้องปรับต้องปรุงวันนี้ถ้าตอนแต่อย่างนี้เราปรุงอะไรบ้างเรื่องอาหารทางกายเป็นต้นเครื่องเทศเครื่องแกงเครื่องหรือหลายอย่างเราต้องคิดอยู่เสมอนะทีนี้คิดอยู่เสมอวันนี้ลำบากแล้วแหละแล้วมันจะลำบากทุกวันไหมนะที่เราเกิดขึ้นมาแล้วก็บางทีภัยพิบัติเราก็ไม่ได้เจอตลอดเราก็ไปทบทวนก็ว่าหลายปีนะไม่ใช่หลายวันบางทีเรามาเจอโอ้ทำไมมันเดือดร้อนเพราะเดือดร้อนนี่ลองเวลามันหิวไม่มีข้าวกินลองดูดิไม่มีอาหารประทังชีวิตลองดูดิก็หนักหนาสาหัสเอาความลงตัวทีนี้เราเตรียมการไหมเราพร้อมที่จะสู้รบปรบมือเขาพร้อม
สู้รบปุบมือเลยที่สุดของมันก็ผ่านไปได้มันผ่านไปได้คนที่ที่สุดของมันมันก่อนแล้วก็เห็นเดินไปจะเดินไปไปโอนเงินให้ลูกไปตกท่อน้ำหลากมาเนี่ยตกท่อนะจมลงไปเลยก็จะเจอนู้นไปโผล่เกือบกิโลตั้ง800เมตรก็เกือบกิโลอย่างนี้เป็นต้นตกไปในท่อนั่นนะต้องเข้าใจอย่างเงี้ยบางทีนะก็บางทีก็ช่วยทันบางทีช่วยไม่ทันดึงเอาไว้ในขณะที่ตกไปในท่อน้ำมันดูดน้ำอะไรคนช่วยก็ช่วยนะดึงไว้จับมือทันอยู่จับมือทันอยู่แต่มันหลุดทีนี้มันหลุดก็เป็นเรื่องเลยนะไม่ได้หวังผลเลยถ้าพูดถึงมันไหลไปในท้องไหลไปโผล่นู่น800เมตรคนทุกคนเจออย่างนั้นไหมก็ไม่ใช่ก็ไม่ใช่แต่พูดถึงว่าผลของกรรมเราจะมาจบตรงนั้นไงจบตรงนั้นน้องก็ร้องไห้พ่อเสียพี่สาวพ่อเราบางทีเราทำใจไม่เปลี่ยนไม่มีพื้นฐานก็ไปเข้าใจภัยพิบัติภัยพิบัตินี่มันแน่นอนที่สุดหมายถึงว่าไม่รู้ใครจะไปเจอหนักๆเข้าคือสิ้นชีวิตไปไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดนะต้องเข้าใจไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดช่วยได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ส่วนมากก็ช่วยได้แต่ส่วนน้อยที่วิบากของกรรมคือการกระทำมันเป็นผลมาอย่างเงี้ยมันเป็นผลมาอย่างเงี้ยเกือบได้หลายเรื่องมาเช่นกันทีนี้คนที่ยังไม่เจอนะก็อย่าไปประมาทนะเหมือนกับประมาทในชีวิตอย่างเงี้ยประมาทใช้ชีวิตแบบผู้ประมาทใช้ชีวิตแบบเป็นผู้หลงเป็นผู้หลงล้มและล้มระเริงมากคงไม่เจอกับเราเคยมีไหมยกตัวอย่างไปเที่ยวห้างอยู่บ้านดีๆเนี่ยวันนั้นก็บังเอิญได้ไปเที่ยวห้างไปเจอใครเจอลูกหลงบางทีก็ลูกเต้าหลานเหลียงถึงแก่ชีวิตบางทีก็ไปเจอเขาบอกว่าคู่อริเจอที่ไหนก็มีปัญหาที่นั่นเพราะว่าคนเราห้อยจิตห้อยใจมันจ้องจะเล่นงานกันอยู่แล้วไงบางทีพวกอย่างพวกอาวุธไปด้วยนะพวกอาวุธไปจะไปเคลียร์แม้กระทั่งว่าชีวิตครอบครัวนะบางทีก็เลิกลากันไปแล้วแหละเลิกลาบอกเลิกลาแต่ห้อยจิตห้อยใจมันไม่ยอมเป็นเรื่องเลยเป็นเรื่องเลยอย่างนี้หลวงพ่อจังว่าช่วงนี้กรมอุตุเขาก็เตือนนะเตือนตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15ถึงวันที่17ตั้งแล้วคำว่าเตือนภัยเนี่ยภัยพิบัติจะเกิดขึ้นแล้วก็ต้องเตรียมการด้วยนะอย่างนี้เป็นต้นน้ำหลากมาก็หน้าผลก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมนะแรงเราก็เดือดร้อนขาดน้ำเราก็เดือดร้อนน้ำมากเราก็เดือดร้อนถ้าเราไม่มีสติไม่มีปัญญาทีนี้ไม่มีสติไม่มีปัญญาบรรเทาทุกข์บรรเทาปัญหาด้วยปัญญาปัญญามันทุกข์เฉพาะเราไหมไงเจอภัยพิบัติเฉพาะเราไหม
แล้วเจอภัยพิบัติเฉพาะประเทศเราไหมเฉพาะที่เมืองเชียงรายไหมเฉพาะที่แม่สายอย่างเดียวใช่ไหมไม่ใช่เขาบอกว่าบางสิ่งบางอย่างมันทีใครทีมันนั่นแหละเราก็ปลอบใจตัวเองได้ปลอบใจตัวเองยิ่งอยู่แม่น้ำสายหลักใช่ไหมแม่น้ำสายหลักคำว่าแม่น้ำสายหลักจริงๆนะชีวิตของคนเราสัตว์โลกมันก็ต้องอาศัยอย่างนั้นมีทั้งทุกข์มีทั้งทุกข์ทั้งโทษอะไรมีทั้งประโยชน์นั่นแหละมีทั้งประโยชน์มันเกิดขึ้นอยู่มันมีอยู่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะถ้าไม่มีน้ำสำหรับใช้อุปโภคบริโภคจะลำบากมันก็ลำบากก็ตอบชัดเจนว่ามันลำบากแต่ทำมันมากเกินไปน้ำนั้นมันดื่มไม่ได้ง่ายๆเลยน้ำนั้นมันดื่มไม่ได้ทั้งนั้นก็ต้องส่งน้ำส่งเครื่องอุปโภคบริโภคหรือส่งเขาบอกส่งเสบียงส่งถุงยางชีพถุงยางชีพขนาดอยู่ปกติก็ยังมีเลยนะเขาบอกว่าเงินเดือนผู้เฒ่าผู้แก่เบี้ยคนชราอย่างนี้อย่างไม่เช้าหลวงพ่อไปนู่นหลวงพ่อไปกว่าจะกลับมาก็นานหน่อยนะแล้วก็มาคืนนี้ก็คืนวันเสาร์วันอาทิตย์นะก็ทำหน้าที่ของความเป็นมนุษย์ภัยพิบัติแต่มันดูจะเจอตอนไหนเนี่ยแต่เรื่องทุกข์เรื่องสุขในหัวจิตหัวใจเนี่ยเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องสมบังไม่สมบังเรื่องก้าวพลาดก้าวไปก็ก้าวพลาดยืนก็ยืนไม่มั่นคงอันนี้ยุ่งเลยนะยุ่งเลยคนมีน้อยคนมีสติปัญญาน้อยอย่างอื่นก็จะครอบงำเราแต่ถ้ามีนั่นก็บอกว่าปัญหามันขับไล่ด้วยปัญญาปัญหาไม่ใช่เป็นลักษณะโอ้ยแค้นนี่ต้องชำระแค้นนี่ต้องแค้นบางทีก็แค้นไม่มีเหตุผลเลยนะบางทีเนาะบางทีเกลียดพ่อเกลียดแม่เพราะเกลียดลูกไปด้วยบางทีเกลียดลูกเกลียดเต้าก็ไปเกลียดพ่อเกลียดแม่ไปด้วยคอยเกลียดในคนในชุมชนไปด้วยอย่างนี้เป็นต้นบางทีทุกวันนี้หัวจิตหัวใจมันไม่ปกติมันก็มีปัญหาเหมือนกันนะเคยได้ยินไหมอย่างป้ามหาภัยคุณยายมหาภัยคุณลุงมหาภัยที่สำคัญมากๆเลยก็หมายถึงว่าภัยพิบัติหัวจิตหัวใจมันพิการเสพสิ่งเสพติดจนกระทั่งที่สุดของมันคนใกล้ตัวตายเพราะน้ำมือเราเพราะเราเสพจึงไม่ควรเสพในสิ่งที่มันเสียจริงๆมันก็มีข้อห้ามอยู่นะแต่เราก็ป้อยทีนี้เราพอจะว่าจิตนี่มันร้ายจิตพิการควบคุมไม่ได้ใจมันพิการใจมันพิการนั่นนะลำบากเหมือนกันวันนี้หลวงพ่อคงลาไปก่อนเนาะขอมีความสุขกันทุกท่านหน้าคราวหน้าพบกันใหม่เนาะสาธุสาธุสาธุ